แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายมันเกิดจากตัวเร่งเป็นพวกโพแทสเซียมคลอเรตก็เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่เก็บพุตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงงานเมื่อไม่ได้เป็นโรงงานมันไม่มีการตรวจสอบมีพวกดินปืนดินปืนเนี่ยเป็นตัวจุดระเบิดและทำให้ระเบิดได้แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันเกิดจากตัวเร่งเป็นพวกโพแทสเซียมคลอเรตนะครับ KClO3 มันเป็นตัวแคตตาไลซ์ตัวเองเนี่ยไม่สันดาบแต่ว่าพอมีดินปืนจุดระเบิดแล้วตัวนี้มันสันดาบและมันเกิดแรงระเบิดเป็นแรงอัดทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้หรือสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตนะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเลยถ้าอย่างนี้แสดงว่าสาเหตุที่เกิดการระเบิดเนี่ยเพราะว่ามีดินปืนและส่วนผสมอื่นๆมันจำนวนมากเกินไปใช่ไหมคะก็ในส่วนนี้ไอตัวที่ไม่สันดาบเองนะอย่างโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมีมากมันเป็นตัวถ้าภาษาเคมีเขาเรียกว่าแคตตาไลซ์เป็นตัวเร่งนะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการระเบิดและเกิดความรุนแรงเกิดแรงอัดสูงเนี่ยตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่ต้องควบคุมว่ามีปริมาณเท่าไรอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะสืบสวนทวนความกันว่าท่านกำลังยืนยันว่าเกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากความประมาทของมนุษย์อย่างนั้นนะครับก็ผมไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นอะไรเราจะได้พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้เนี่ย EOD ตำรวจ EOD เนี่ยเขากำลังเข้าไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของการทำงานอะไรต่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายที่ยังไม่ครบผมมองดูว่าไม่ครบพรุ่งนี้ก็จะหาเหตุและดำเนินการให้ครบเสียก็เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่เก็บพุตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงงานนะครับมันก็เป็นจุดประเด็นตรงนี้เมื่อไม่ได้เป็นโรงงานการตรวจสอบวัตถุอันตรายหรือการโปรเซสให้เป็นสินค้าที่จะเอามาขายนั้นเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งซึ่งในวันพรุ่งนี้ที่ผมเรียนแล้วว่า11 โมงผมจะประชุมผมจะเชิญทุกหน่วยงานเข้ามาการมีโรงงานเหล่านี้มันสิ่งที่มันได้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่มันเสียไหมครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยครับเขาไม่ต้องการให้มีในพื้นที่นั้นๆเลยคือเราต้องบอกว่าวันนี้น่ะพี่น้องประชาชนเนี่ย อยากทำงานนะก็อาจจะไม่รู้เพศภัยของสิ่งที่งานที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเป็นผลกระทบอย่างไรซึ่งโรงงานในลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่ผมก็ยังเห็นว่าทางสุพรรณเนี่ยทางอำเภอเขายังให้ไปสร้างอยู่ไกลจากชุมชนตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เราก็บอกว่าเขาก็ระวังแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทรวงต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันแล้วต้องคิดแล้วนะครับผมมาทำหน้าที่ในขณะนี้เพราะได้รับการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องทำทุกมุมแต่สิ่งที่ต้องทำด่วนที่สุดคือการเยียวยาให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ